และทีเด็ดที่สำคัญของที่นี่ที่จะไม่สั่งไม่ได้เลยก็คือตับครีมมี่เรามาดูกันว่ามันจะครีมมี่สักแค่ไหนหูแซ่บแซ่บในรูหูแซ่บสับในรูวันนี้เราอยู่กันที่ร้านฟ้าฉายข้าวไก่สิงคโปร์สาขาปตท.ปกชัดวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าสาขาแฟรนไชส์จะอร่อยเท่ากับสาขาต้นตำรับไหมเรามาลองชิมกันดูเราต้องเริ่มต้นที่ไก่ข้าวมันไก่ต้องเริ่มต้นที่ไก่ชิ้นใหญ่มากมันเป็นยังไงนุ่มหอมอร่อยน้ำจิ้มบอกว่าบอกเลยว่าจะหลุดจากปากแล้วถึงมากไม่ต่างกับต้นตำรับเลยเมนูต่อไปข้าวมันไก่ร้านนี้ที่เด็ดคือข้าวมันไก่สองใจเพราะฉะนั้นเราต้องชิมไก่กรอบเลยแอบติดมาละกรอบมากพี่น้องแล้วก็ตัวจิ้มเข้าไปเลยไม่ต่างอร่อยคงมาตรฐานไว้อย่างหนักแน่นและมั่นคงที่สำคัญกรอบแต่ฟันไม่แตกนะถ้าขอฟันแตกต้องไปหาหมอฟันนะฮะและทีเด็ดที่สำคัญของที่นี่ที่จะไม่สั่งไม่ได้เลยก็คือตับครีมมี่เรามาดูกันว่ามันจะครีมมี่สักแค่ไหนแต่เขาดูเป็นแบบว่าตับของไก่ที่สุขภาพดีใช่เพราะว่าตับไม่แข็งเลยถ้าตับแข็งแสดงว่าไก่กินเหล้าแล้วลองมาชิมเปล่าๆดูโอ้แม่เจ้านุ่มหอมอร่อยไม่ต่างจากต้นตำรับเลยหัวใจของข้าวมันไก่ก็คือข้าวมันเรามาดูกันว่าข้าวมันจะมันหอมอร่อยเหมือนต้นฉบับไหมหอมอร่อยข้าวเรียงเน้นอร่อยมากบอกเลยว่ากินแต่ข้าวเปล่าๆยังแซ่บเลยนอกจากนี้ยังมีเมนูติ่มซำมีคนสามารถสั่งทานได้แบบไม่อั้นอันนี้ก็แซ่บอันไหนก็แซ่บพอกินของคาวแล้วต้องปิดท้ายด้วยของหวานต้องถึงเย็นนะฮะเจ้าของร้านมากระซิบบอกครับต้องถึงเย็นนะฮะลองชิมมันดูเย็นยันสมชื่อนะฮะดูแบบสดชื่นมากเลยเนาะใช่อร่อยด้วยนอกจากนี้ยังมีนี่นะคะแล้วก็นี่ช่วงนี้เปิดร้านใหม่มีโปรโมชั่นให้ด้วยก็คือเพียงคุณเช็คอินถ่ายรูปกับร้านรับฟรีไปเลยค่ะน้ำเย็นๆไม่ว่าจะเป็นเก๊กฮวยลำใหญ่หรือว่าโอเลี้ยงนะคะแล้วก็สาขานี้เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มที่สำคัญไม่มีวันหยุดใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมารับประทานกันได้ค่ะร้านฟ้าฉายข้าวมันไก่สิงคโปร์สาขาปตท.ปกฉัตรถ้าไม่รู้ว่าปตท.ปกฉัตรอยู่ตรงไหนให้เข้า Google ถ้าไม่มีเน็ตให้ขับมาทางลอดขอนแก่นขับวนลอดทางลอดสัก3รอบเดี๋ยวก็เจอปตท.แล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยแล้วคุณจะลืมข้าวปั๊มที่คุณกินเพื่ออยู่ซึ่งไม่ได้อยู่เพื่อกินไปตลอดกาลหูแซ่บแซ่บได้ดูรู้ที่คุณต้องมากินมันต้องแซ่บอะครับครูตายมันจะไกลมากมัน